นอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจจากสำนักข่าว INN ค่ะกกต.รอตรวจสอบคุณสมบัติพรรคการเมืองผู้สมัครส.ส.ก่อนประกาศรับรองอย่างเป็นทางการคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะในนัดเล่าศรีสวัสดิ์คุณรองเลขาธิการกกต.กล่าวว่าภาพรวมการรับสมัครเลือกตั้ง1วันที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาการยื่นเอกสารเกี่ยวกับพรรคนี้และจับสลากเล็กน้อยส่วนกรณีมีพรรคการเมืองมาสมัครรับเลือกตั้ง58พรรคและบางพรรคอาจคุณสมบัติไม่ครบหลังวันที่8กุมภาพันธ์กกต.จะสอบถามไปยังนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าทั้ง58พรรคมีคุณสมบัติครบที่จะส่งผู้สมัครได้หรือไม่หากพรรคใดขาดคุณสมบัติก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครทำให้รายชื่อเสียไปถือว่าไม่มีการสมัครและเงินค่าสมัครจะนำเข้ากองทุนพรรคการเมืองซึ่งผู้สมัครจะไม่มีความผิดส่วนผู้สมัคร 5,831 คนกกต.ได้ส่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วจะได้คำตอบวันที่9กุมภาพันธ์และจะประกาศรายชื่อภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้หากผู้สมัครรายใดไม่มีรายชื่อสามารถร้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน3วันพัชรินทร์ รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะพลเอกอนุพงษ์ยันรัฐบาลเร่งแก้ฝุ่น4ระดับใช้พื้นที่กฎหมายในการแก้ไขปัญหามั่นใจทุกอย่างจะไม่แย่ไปมากกว่านี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้ผู้เกี่ยวข้องจะเสนอแนวทางการดำเนินการแก้ไขเรื่องฝุ่นละอองต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน4ระดับขณะนี้ยังคงเป็นระดับที่1และ2คือใช้พื้นที่และกฎหมายในการแก้ไขปัญหาบวกกับมาตรการเสริมอาทิการกวาดถนนการฉีดน้ำอย่างไรก็ตามทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมตระหนักในเรื่องของการใช้เครื่องยนต์ดีเซลและการลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทั้งนี้จะแก้ไขปัญหาแบบใดก็จะดูค่าฝุ่นละอองแต่ละพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากคำแถลงการของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองต่างๆขณะนี้ประชาชนเริ่มตระหนักหน่วยงานภาครัฐหลีกเลี่ยงและไม่ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลพร้อมมั่นใจปัญหาจะเบาบางลงแม้จะมีช่วงที่อากาศปิดและค่าฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างก็จะไม่แย่ไปกว่านี้ส่วนค่าฝุ่นละอองพื้นที่เขตเมืองใหญ่และเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองรถยนต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังศึกษาอธิบดีกรมราชทัณฑ์ชี้แจงฮาคีมอดีตนักเตะบาเรนจำเป็นต้องใส่พันธนาการสุ่มเสี่ยงหลบหนีพันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามที่สื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข่าวให้เข้าใจว่านายฮาคิมอันอาไรบีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนถูกใส่ตรวนขณะไปขึ้นศาลเพื่อขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนั้นกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นกุญแจข้อเท้าไม่ใช่ตรวนอย่างที่เข้าใจกันซึ่งเป็นระเบียบขั้นตอนปกติที่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สามารถกระทำได้เมื่อผู้ต้องขังถูกคุมตัวไปนอกเรือนจำและเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่ควบคุมเป็นเข็นเป็นการสมควรที่จะต้องใส่เครื่องพันธนาการอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังระบุว่างานราชทัณฑ์เป็นงานสูงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงชี้แจงต่อสังคมว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีหน้าที่ควบคุมและเคลื่อนย้ายนักโทษและผู้ต้องขังที่ถูกจำกัดอิสรภาพหรือถูกคุมขังไว้ตามอำนาจศาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยมิให้มีการแหกหักหลบหนีจะปล่อยให้เดินลอยชายตามใจคงไม่สามารถทำได้เนื่องจากผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างการควบคุมตัวก็จะเป็นภัยต่อสังคมจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN